สวัสดีค่ะวันนี้ทำจิ้นลาบค่ะจิ้นลาบนี่เราก็คั่วจิ้นลาบนะคะจิ้นลาบนี่เป็นภาษาเหนือค่ะแปลว่าลาบหมูแต่เป็นลาบหมูแบบลาบจะลาบหมูก็ได้ลาบควายก็ได้แต่ว่าเป็นลาบเหนือค่ะทางเหนือเป็นลาบเมืองไม่ใช่ลาบอีสานนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็อยู่ท้ายวิดีโอเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องยำมันก่อนค่ะคำว่ายำในภาษาเหนือก็คล้ายๆกับภาษาไทยกลางก็คือการคลุกรวมกันค่ะคลุกทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันเราก็เอาหมูสับใส่ก่อนจริงๆแล้วอิ่มขี้เกียจอะค่ะการทำจิ้นลาบจริงเขาไม่ได้ให้ใช้หมูสับหรือหมูบดทั่วไปนะคะเพราะว่ามันมีมันอยู่จิ้นลาบจริงๆมันจะต้องไม่มีมันก็คือต้องเป็นเนื้อหมูล้วนแล้วเราต้องมาสับเองเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่จะมาสับเองนี่อิ่มก็ใส่พวกเครื่องในทั้งหลายกับหมูบดลงไปแล้วก็เทจิ้นลาบลงไปนี่อิ่มยำละเอามือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ยำให้มันรวมกันนี่ใส่เลือดค่ะถ้าใครไม่ชอบเลือดที่เป็นก้อนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แต่น้ำเลือดเฉยๆแต่ที่นี่อิ่มเสียดายอิ่มก็ใส่หมดจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้น้ำเลือดจริงโดยไม่มีก้อนเลือดก็ต้องไปซื้อของแต่เช้าค่ะตลาดสดตอนเช้าที่เป็นหมูใหม่อะค่ะแล้วก็ทำเลยคือไม่ต้องรอเวลาได้หมูมาก็ต้องทำเลยค่ะเพราะเลือดมันแข็งตัวอันนี้อิ่มก็ยำให้มันเข้ากันพริกลาบนี่ซื้อสำเร็จเลยนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาตำมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลามากพออยากจะตำก็ตำเองได้ค่ะมันมีสูตรโดยทั่วไปค้น Google ก็ได้ค่ะว่าการทำพริกลาบเหนือเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้เราจะมาคั่วมาแล้วค่ะต้องทำให้สุกค่ะเพราะว่าเนื้อหมูดิบนี่กินแบบเป็นลาบนี่ทำคนตายเพราะไวรัสจากโรคหูดับมาเยอะแล้วนะคะดังนั้นถ้าเป็นลาบหมูที่เป็นลาบเมืองหรือทางการทำจิ้นลาบทางเหนือนี่ต้องคั่วนะคะอันนี้เอามันหมูใส่เข้าไปตอนแรกตั้งใจว่าจะทำให้มันกรอบๆแต่เดี๋ยวดูค่ะว่าสู้ไม่ไหวเพราะว่ามันหมูมันแตกแล้วก็น้ำมันมันกระเด็นใส่ไม่ไหวก็เลยแบบคั่วให้แค่มันมีน้ำมันออกมาให้หอมๆแล้วก็ออกเลยจิ้นลาบนี่ไปซื้อที่กาดนัดค่ะบอกให้เขาจัดชุดให้ชุดละ80บาทรวมพริกลาบด้วยเขาก็จะเอาหมูสับหมูเครื่องในอะค่ะอย่างไส้หนังหมูตับอะไรเงี้ยของเขาก็ตอนไปก็เหลือไม่เยอะก็เลยจัดชุดได้เท่าที่ทำได้ค่ะคือโดยหลักๆ ก็ใส่เท่านี้แต่ถ้าบางบ้านของครบก็ใส่เครื่องในเต็มที่เลยค่ะสมัยก่อนนี่การทำจิ้นลาบนี่มันสามารถกินดิบได้เพราะสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีไวรัสในหมูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำลาบควายหรือจิ้นลาบหมูนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าลาบดิบเนี่ยเครื่องในเขาจะไปต้มก่อนค่ะต้มจนสุกเลยค่ะมันจะได้ไม่ขาวแล้วเขาก็มาใส่กับลาบดิบทีนี้ลาบดิบเวลากินเหลือเขาถึงจะเอามาคั่วค่ะหรือไม่บางคนที่อย่างเด็กๆ เขาไม่อยากให้กินลาบดิบก็เขาก็ไปคั่วให้สมัยก่อนนะคะดังนั้นกระบวนการของเครื่องในอ่ะมันจะสุกมาโดยการต้มอยู่แล้วแต่สมัยนี้นี่ยังไงเราก็ต้องคั่วลาบอยู่ดีค่ะอิ่มก็เลยไม่เสียเวลาต้มละเดี๋ยวเราก็จะคั่วกันเลยหลังจากยำจิ้นลาบเสร็จนี่อิ่มเอามันหมูออกละไม่ไหวค่ะแตกกระเด็นใส่มากเลยคือถ้าจะทำกากหมูจริงๆนี่ต้องแบบทำเองแล้วปิดฝาเลยค่ะถ้าปิดฝาก็มองไม่เห็นละอันนี้เอาหอมแดงไปนะคะทอดหอมแดงให้กรอบเอาไว้โรยกินกับลาบค่ะนี่ค่ะทำให้มันแตกออกจากกันก่อนหอมแดงนี่ก็ซอยในแนวที่มันจะออกมาเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนโอเนียนริงอะค่ะเหมือนพวกไอหอมหัวใหญ่ทอดที่กินในพิซซ่าฮัทเนี่ยซอยลักษณะนั้นค่ะไม่ใช่ซอยทางยาวนะคะอั
อันนี้จะเอาไว้โรยกินกับลาบแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมด้วยค่ะน้ำมันที่เราจะเอาคั่วลาบเนี่ยค่ะค่ะรอให้มันดูเหลืองๆกว่านี้ก่อนค่อยตักขึ้นเพราะว่ามันจะไม่กรอบผักที่ไปซื้อมากินกับลาบเมื่อวานนี้ก็มีผักกาดเขียวกวางตุ้งอะค่ะแล้วก็ผักไผ่นี่สำคัญเลยขาดไม่ได้กับการกินกับลาบผักไผ่หอมด่วนหอมด่วนก็คือมิ้นหรือสะระแหน่ค่ะแต่ผักไผ่ก็ชื่อผักไผ่นั่นแหละค่ะลักษณะคล้ายๆกับต้นไผ่ต้นเล็กๆมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานเย็นๆเผ็ดๆหน่อยคล้ายๆแบบมันเป็นสมุนไพรทางเหนือนะคะแล้วก็มีผักชีฝรั่งที่เอ็มซื้อมากินด้วยต้นหอมผักชีด้วยต้นหอมผักชีนี่ก็คือเอาไว้โรยแล้วก็กินเราต้องซอยกินนะคะซอยใส่ลาบนี่เราตักเอาหอมใหญ่ออกมันกรอบละเดี๋ยวมันจะไหม้เมื่อวานผักที่ซื้อมาทั้งหมดเยอะมากเลยค่ะแต่รูปที่เอามาดูคือแบ่งแค่มาจัดบางส่วนเพราะมันเยอะเกินไปมันใส่แล้วไม่สวยซื้อมาทั้งหมดก็20บาทค่ะมัดละ5อย่างละ5บาทอย่างละ5บาททั้งนั้นเลยมัดละ5ซื้อที่ตลาดนัดแล้วมันจะถูกไงคะผักสรุปก็คือเมนูนี้รวมผักด้วยก็100บาทแต่มันจะกินได้อยู่สักประมาณ4จานค่ะทำใหญ่มากนี่ค่ะเราเอาลาบจิ้นลาบที่เรายำเสร็จแล้วนี่ค่ะเอาลงคั่วค่ะเขาเรียกว่าคั่วนะคะทางเหนือเรียกว่าคั่วคำว่าผัดนี่เพิ่งจะเข้ามาทางเหนือทีหลังเองค่ะเมื่อก่อนไม่ใช่มีคำว่าผัดใช้ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยถ้าเป็นลักษณะการผัดคนเหนือก็เรียกคั่วหมดอ่ะนี่มาตอนสมัยนี้ก็ใช้คำว่าผัดเพราะว่าคำไทยกลางมันไอ้นี่เยอะละใส่น้ำหน่อยนึงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกระทะไหม้คั่วมันสุกค่ะคั่วไปเรื่อยผัดนั่นแหละค่ะสมัยนี้นี่ไม่ใช่ว่ากินดิบแล้วกลัวแต่พยาธิอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันมีไวรัสด้วยนะคะในหมูค่ะซึ่งมันติดเชื้อเข้าสู่คนได้เป็นโรคหูดับค่ะหูดับแล้วก็ตายไปเลยค่ะหูดับลักษณะนี้ไม่ใช่หูดับที่หูดับมันจะมีอยู่2ลักษณะนะคะคือหูดับจากการกินหมูดิบที่เป็นเชื้อไวรัสแล้วก็ตายมีสิทธิ์เสี่ยงตายแต่บางคนไม่ตายก็หูหนวกไปเลยค่ะกับหูดับอีกประเภทนึงก็คืออาจจะเกิดมาจากเส้นประสาทของหูเสื่อมฉับพลันนะคะอันนั้นคือโรคหูดับบางคนก็ฟื้นตัวได้บางคนก็ฟื้นตัวไม่ได้อันนี้ต้องเล่าเพราะว่าเดี๋ยวคนแยกแยะไม่ออกว่าพอได้ยินคำว่าหูดับก็นึกว่าเกิดมาจากการกินลาบหมูดิบอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะหูดับด้วยวิธีด้วยสาเหตุอื่นก็มีนี่เราก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะคั่วไปเรื่อยๆขี้เกียจก็หยุดคือเอาให้มันสุกเลยเนี่ยค่ะดูได้กระทะใหญ่เลยกระทะอิ่มนี่มันใหญ่นะคะไม่ใช่กระทะเล็กนะคะบอกก่อนถึงได้บอกว่ามันแบ่งกินมันก็กินได้ประมาณ4จานนะคะตักขายได้4จานแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็จะซอยไอ้พวกเครื่องในเล็กกว่านี้เขาก็สามารถที่จะแบ่งขายได้ถึง 6-7 จานทำเป็นเล็กๆค่ะจานหนึ่งก็50บาทขึ้นละก็ถ้าสมมุติได้อยู่ประมาณ6จานนะก็คือได้300บาท
ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ100นิดๆอ่ะก็ที่เหลือก็คือกำไรเนี่ยค่ะแล้วก็รอมันเอาจนเราเชื่อว่ามันสุกแล้วนะคะดูมันเริ่มสุกก็เดี๋ยวก็จะเสร็จละนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ลาบอร่อยอร่อยมา1 จานค่ะกินกับผักเยอะๆเลยค่ะแบบผักอลังการมากกินเยอะๆค่ะดีต่อสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้การทำจิ้นลาบก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ